อภิรมย์ฤดีเชื่อตาเถอะใครช่วยก็ได้ทำไมเจ้าต้องเกี่ยงเจ้าเอาเงินไปก็ไม่ได้หมายความว่าเจ้าจะต้องทำในสิ่งที่เจ้าไม่อยากทำเจ้าไม่จำเป็นจะต้องกลับบ้านไปอยู่กับตาถ้าเจ้าไม่อยากกลับแต่ให้ตาช่วยหลานของตาเถอะนะโตเอาเงินที่ยายนี่เอ็งไม่ต้องไปเอาจากใครถึงตอนนี้ยายจะมีเงินไม่ครบนะแต่ยายจะไปขอเข้ามาให้ครบคุณเอาไปก่อน 57,000 ก็แล้วกันนะหยุดสมใจหยุดแล้วถอยไปใช่แก3คนน่ะถอยไปเลยถอยไปเลยไม่โตมาเอาเงินที่ยายจะได้ไม่ต้องไปเป็นหนี้บุญคุณใครไปไหนปังไปพ่อปล่อยแม่ไปไปพ่อไปไปแกไปคุณนายขอโทษมีเหตุนิดหน่อยก็เลยมาช้ายังทันไหมไหนคุณที่จำกันอยู่ไหนยังทันหรือเปล่าตายไปดอกโศกมีอะไรบอกคุณนายสิดอกโศกจะไปตามป้อมไปค่ะแล้วป้อมไปไหนล่ะกำลังจะไปตามจะทราบได้ไงคะให้คุณนายไปด้วยไม่ต้องนี่จะเย็นฟังก่อนก็บอกจะไปด้วยไงล่ะก็บอกว่าไม่ต้องไงคะเป็นอะไรไปอย่าเพิ่งมั่ววามอัศนัยเขารีบแล้วจริงๆนะพอดีฉันไม่สบายเขาต้องพาฉันไปโรงพยาบาลค่ะขอบคุณค่ะนี่ดอกส้มเดี๋ยวก่อนสิดอกส้มอัศนัยเดี๋ยวก่อนได้ไหมนี่คุณก็อธิบายให้แกฟังสิไม่ต้องกลัวเป็นเพราะเรามาช้านะรู้ไหมใช่แต่มันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆฉันว่าดอกโสดต้องเข้าใจผมก็หวังนะถึงแม้ว่ากิริยาของแกจะดูเป็นคนที่เข้าใจอะไรยากใช่ไหมขอบคุณนะไม่มีใครใจแข็งกับหัวใจที่ซื่อตรงและจริงใจได้หรอกนะ
ก็คนจริงใจแล้วก็เมตตาแกมาตั้งแต่เด็กแกซึมซับได้ฉันรู้โอเคเดี๋ยวผมจะไปบ้านดอกส่งหน่อยจะไปด้วยกันไหมอยู่ตรงไหนซอยเนี้ยไม่ไปหรอกฉันเป็นคนอื่นอ่ะคุณไปเถอะฉันจะรอตรงนี้คุณกลับเลยไม่ดีกว่าล่ะฉันจะรอโอเคโอเคฉันเซ็นให้แสนสองแล้วไม่ต้องมาอีกขอบคุณครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับครับครับขอบใจไปพี่สมใจมานี่สิสมใจมันแล้วก็ให้มันแล้วไปสิมีอะไรอีกล่ะสุดจิตอยู่ไหนถามทำไมเหรอฉันถามไม่ต้องมาย้อนไม่รู้ไม่รู้ได้ยังไงแกเป็นคนบอกว่าสุดจิตส่งเงินมาเอ้าก็มันเห็นแต่เงินนี่ไม่เคยเจอตัวกันแล้วเขาส่งมายังไงเล่าใครคนอื่นเขาส่งมายังไงมันก็ส่งมาอย่างนั้นแหละขอหลานไปอยู่กับฉันนะสมใจก็มันบอกแล้วไงว่ามันไม่อยากไปก็ช่วยพูดหน่อยสิท่านเลี้ยงมันมาตั้งกี่ปีท่านไม่รู้เหรอว่าไอ้โศกนั้นมันเป็นคนยังไงเอาเถอะฉันบอกแค่นั้นถ้าเห็นแกอนาคตหลานแกก็รู้ว่าแกให้ได้แค่ฉันให้ได้แค่